สวัสดีครับพบก,กับไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาพูดถึงแก๊ปคาในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปแต่ละอาทิตย์มาเล่าให้ฟังอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือช่วงวันที่อ,อะไรนะวันนี้วันที่ที่สิบสาสิบสาสิบสี่ใช่ไหมก็คือตั้งแต่วันที่สิบสองเป็นหลังจากนั้นหลังจากอ่าช่วงก่อนอ่า ช่วงปีใหม่มาแล้วถูกไหที่ผมพูดถึงแปลว่างานดเวอร์มันเยอะขึ้นก็พอพอหยุดจากช่วงอา,อาทิตย์ที่มันเป็นปีใหม่เนี่ยมาก็คืออาทิตย์นี้นะอา,อาทิตย์ที่ผ่านมา,าที่มาพูดถึงความรู้สึกแล้วก็ดูจากประสบการณ์ก็คือว่าคนขับเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้เพิ่มขึ้นก็คือช่วงเหมือนช่วงปีใหม่เนี่ยเขาหยุดทำทำรายได้กันก็อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวกันคนที่กรุงเทพหรือก็ ใช้ชีวิตกรุงเทพก็ขับรถรับผู้โดยสารขับแก๊ปไปอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนวันเด็กเนี่ยก็ความรู้สึกว่ารถปริมาณน,น้อยลงในช่วงกลางวันนะครับในช่วงเช้าและช่วงกลางวันเพราะช่วงเย็นก็จะเป็นผาทามที่ออกมาวิ่งกันนะครับในช่วงนั้นบางวันเนี่ยงานก็น้อยงานมีระยะห่างพอสมควรแล้วงานบางงานเจอละงานราคาถูกนะครับประมาณว่า15กิโลวิ่งประมาณ ร้อยแปดสิบาทแต่ว่าก็คือไม่ได้สิบห้ากิโลที่มันแบบเก็อ่ารถไม่ติดนะก็คือรถติดบ้างเจอบางทีไม่ขึ้นทางด่วนบ้างก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าตอนเนี้เรามีตัวของบังคับด้วยที่ว่าเรื่องเปอร์เซ็นต์รับงานเปอร์เซ็นต์ยกเลิกนะครับแล้วก็คะแนนดาวที่มันต้องตามเกณฑ์ตามมาตรฐานไม่งั้นตอนนี้ถ้าคุณไปอยู่ในกลุ่มแกลอ่าที่เป็นเฟสบุ๊กของแกล์อ่ะออฟฟิเชียลนะครับคุณจะเห็นว่ามีคนโดน ค่าคำเตือนนกยกเลิกเกิน15ช่วงวันนี้ถึงวันนี้นะครับแล้วก็เกิดขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแกปตอนนี้มันต้องการมันก็จะอ้างประมาณว่าแบบฉันต้องการมาตรฐานที่ดีให้กับลูกค้าแต่คุณไม่ได้สร้างลูกสร้างคุณภาพลูกค้าให้ดีให้กับคนขับเลยนะครับเพราะส่วนเพราะว่าผมว่าลูกค้าส่วนน้อยที่เป็นลูกค้าไม่ดี นะครับส่วนเยอะเนี่ยลูกค้าก็ดีแทบทุกคนที่ผมรับมาเจอน้อยบ้างเจออารมณ์เสียบ้างแต่ตอนนี้เราแค่ต้องคุมอารมณ์แล้วก็ทําใจนะครับเดี๋ยวก็ผ่านไปเขามาอาศัยรถเราเพื่อไปส่งณจุดหมายที่เขาต้องการแค่นั้นผมก็เจอนะครับเดี๋ยวผมเล่าเคสไม่รู้ว่าเขาแล้วผมเล่าเคสไปหรือ,อยังนะครับเรื่องอ่าไปรอพิ้ีสารนานมากลูกค้าผมก็ได้แค่แบบ ถ้าเป็นละครผมก็รู้คงมีการแบบอารมณ์เสียพูดพูดด้วยน้าเสียงที่ไม่ดีนะครับแต่ตอนนี้ผมโดนเตือนมาเราก็ต้องแบบอ่าลูกค้าครับเดี๋ยวมีค่ารอนะครับโทรกลับไปยกบอกเขาว่าถ้าอ่าเกินห้านาทีเนี่ยผมมีค่ารอนะครับลูกค้าอ่าลูกค้าโอเคโอเค,โอเคครับผมโอเคก็ตอนขึ้นรถมาล้วก็บอกลูกค้าค่ารอผมอ่าตามนะตามบริษัทแกล็บเนี่ยสามสิบบาทนะครับเดี๋ยวผมบวกไปในแอปเลยถ้้ลูกค้าจ่ายแกลเ์ นะครับอ่าโอเคแล้วก็บวกไปตอนลงแล้วก็อันนี้นะครับผมบวกไปในค่าอ่าค่าเพิ่มเติม3ามสิบาทแล้วก็ลูกคุณลูกค้ากดห้าดาวให้ด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องคับแล้วน้ำเสียงที่แบบต้องไม่แบบลูกค้าครับ5้าทีนะครับลงมายังครับนี่ไม่ได้ไม่ได้ต้องเสีย,ง,ยงนี้ไม่ได้นะครับรู <laughs> ้สึกว่าน้ำเสียงอย่างนี้คุณเหมือนแบบกระแทกแดกดันลูกค้ากูเป็นลูกค้านะรอกูไม่ได้เหรออ่าฮะต้องเข้าใจแล้วก็ อย่ากทุกคนนะครับอ่าเข้าใจในการบริการผมว่าคุณไปใช้บริการในเซเในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือโรงแรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขามีงาน,งาน,บ,รงานบริการเราเขาก็เป็นเหมือนเราแหละอ้เฮียลูกค้าแม่งอุ้ยพูดจาไม่ดีแม่งลูกค้ามันกวนตีหนห่ยมันก็ต้องไปพูดหลังร้านดูไหมเ้ยเพื่อนลูกค้าแม่งกวนตีนแม่งอย่อยอยอยางจริงถ้ายังไงอะ ถ้าบางคนอารมณ์ร้อนก็อาจจะใส่ไปเลยบนโต๊ะบนหน้าเชลหน้าเคาน์เตอร์ถูกไหมก็จะโดนคอมเพนแล้วก็โดนไล่ออกถูกไหมเราก็ต้องนั่นตอนนี้เรามีแอป,ปเดียวถูกไหมครับแอปทาอะไรเราก็ได้พยายามบีบเราสร้างมาตรฐานบอกว่าเนี่ฉันน่าจะสร้างมาตรฐานให้ลูกค้าความปลอดภัยให้ลูกค้าแต่เขาอะ่ะบางครั้งอะไม่ได้สร้างให้ลูกค้ามีมาตรฐานกับเราบางครั้งเขาบอกว่าอ่ะขึ้นทางด่วนไหมครับก็ ไม่เป็นไรครับไม่รีบเมื่อเช้าผมว่าเจอเคสหนึ่งเป็นคุณลุงมาจากเชียงใหม่เขาก็ไม่ขึ้นเขาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทําใจตามนั้นแหละเราจะไปจ่ายเขาก็ผมรู้สึกว่าครับบางทีเราก็ไม่จ่ายนะผมว่าก็ไปอย่างนั้นแหละเรื่อยๆให้เขารู้ว่าเออเรามั็นติ่งจริงนะลุงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเราก็ไปส่งตามนั้นอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนรู้สึกว่าออางานเนี่ยมันมีความมันมีควาระยะห่างของงานกนะ็คือแบบ สมมติว่าคุณไปปกติเนี่ยคุณไปส่งกลับกลับมาเข้าเรื่องงานของอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาผมว่าคุณไปส่งใน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 เส้นที่มันมีลูกค้ายเยอะเช่นพวกอ่าแยกลำเก้าสุขุมบิตอโศกนานาเท,ท่านันเวอร์ไพลาก้อนสีลมสาทรพวกเนี้ยปกติแล้วเมื่อเราส่งไปแล้วเนี่ยหรือเราใกล้ๆก,กล้ส่งเนี่ยมันต้องมีงานสอนหรือเราส่งไปแล้วไม่เกินห้านาทีมันต้องมีงานเด้งกลับมาถูกไหมมีงานเด้งขึ้นมาแต่ว่ามันมีบางวัน มันหายไปเลยรอประมาณ20นาที30นาทีแล้วแบบอแม่เจ้าแล้วงานแม่ง90 70ถ้าไม่ลดถ,ถ้ารถไม่ติดผมโอเคนะเพราะวิ่ง70 90โดนหัก15เปอรเซนวิ่งไกลๆนะครับแต่แม่งไปไกลอย่างเงี้ยแม่งขับพาวไปนู่นบางบางบัวทองบางแครงงเงี้ยตีรถเปล่ากลับอยเงี้ยก็ต้องทําใจครับไม่มีอะไรมากเพราะตอนเรา,เรามีแอปเดียวนะครับ ถ้าเมื่อเมื่อไหร่ผมว่าถ้ามองในมุมผมก็ถ้าถ้ามันขู่ขู่กฎหมายขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยอ่ามันอาจจะมีแอปคู่แข่งอย่างเช่นเกตเกตเนี่ยผมมองว่าเขาอะ่ะอาจจะต้องทําตัวของอ่าคือคือเขาถนัดใน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 ส่วนของการเป็นมอเตอร์ไซค์เพราะว่าในบริษัทแม่ที่เป็นโกเจ็ตเนี่ยเขาถนัดเรื่องมอเตอร์ไซค์มากๆเขาหงมาตีตลาดเรื่องมอเตอร์ไซค์ก่อนเรื่องวินเรื่องส่งของเสร็จแล้วเขาค่อยกลับมาลงเรื่องคา เมื่อคาถูกกดมเมื่อแบบเขาทําเขียนกฎหมายถูก้องผมว่าไลน์น่าจะเขาลงมาเล่นไะไ์แอปมันน่าจะลงมาเล่นอ่ะมันจะม,มันต้องมีคู่แข่งพอมมนมีคู่แข่งทางการค้าเมื่อไหร่เนี่ยแกปเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องกระตือหรือล้นแล้วให้โปรโมชั่นคุณตอนเนี้อินสแตนทีฟคนขับอ่ะก็ถือว่าจ่ายไหมอาทิตย์หนึ่งถ้าถือว่าวิ่งกันทุกคนวิ่งวิ่งกันได้เต็มเต็มเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็จะอยู่ราวๆสี่พันอินสแนทีฟประมาณสี่พันต่อเดือนต่ออาทิตย์แต่ว่าเหนื่อยนะ เพราะว่าเพชรเนี่ยห้าวันอ่ะสามรอสิบเมตรตกวันละหกสิบเมตรผมว่ามันก็ตึง,ตงๆอยู่นะบางทีบางวันอาจจะมากควา้งแต่วิ่งแค่แค่ห้าวันก็จบอะไรเงรี้ยถูกปะวันนี้ก็มาพูดถึงว่าที่แี้วเป็นยังไงเนาะมีมีอะไรอ่าคุยอะไรก็มาคุยใต้คลิปได้นะด้วยคําสุภาพนะครับอ่อนโยนมีอะไรสอบถามก็สอบถามในคลิปเดี๋ยวถ้าผมสาม,มารถทาคลิปขึ้นมาได้เดี๋ยวผมก็ทํามานั่งเรานั่งอ่ามีคนบอกว่าเดี๋ยวค่อยทําอีกคลิปดีกว่า นะครับคลิปนี้ก็คุยของอตย์ที่ผ่านมาก่อนนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องไอมินทีวีด้วยนะครับสวัสดีครับ